วัสดีค่ะพบกับโค้ชแนนในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่วันนี้ท่าโยคะเราจะมาเน้นกระชับที่แกนกลางหน้าท้องและด้านข้างแล้วก็ได้กระชับช่วงหัวไหล่แล้วก็ช่วงแขนในตำแหน่งของไทรเซปด้วยนะคะมาดูกันค่ะในท่าแรกคือ Forearm Plank ค่ะเราจะวางตำแหน่งของข้อศอกอยู่ความกว้างประมาณของหัวไหล่นะคะแยกปลายนิ้วมือให้กว้างเลยเนาะจากนั้นยืดขาไปด้านหลังฝ่าเท้าอยู่ความกว้างของประมาณสะโพกนะคะสะโพกก้นไม่ยกแบบนี้นะคะดูให้ช่วงหัวไหล่สะโพกและข้อเท้าอยู่แนวเดียวกันเก็บขมับหน้าท้องลักษณะเหมือนเก็บซี่โครงเข้าหาการสูบสะดือเข้าไปหาหลังล่างนะคะดูหัวไหล่ให้ตั้งอยู่เหนือข้อศอกแบบนี้โอ่งสะบักผ่อนบ่าไปด้านหลังสายตามองดิ่งลงมาที่พื้นนะคะเราจะค้างอยู่ตรงนี้ประมาณ 5-10 วินาทีค่ะจากนั้นจะขยับเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะคะข้างละประมาณ5ครั้งเพื่อให้เราได้ใช้แกนกลางในส่วนของกล้ามเนื้อด้านข้างตำแหน่งของโอบลิกค่ะเราจะทวิสต์ไปแบบนี้นะคะเรียงปลายเท้าส้นเท้าแนวเดียวกันพยายามผ่อนให้ช่วงสะโพกลงมาที่พื้นยกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเร่งท้องหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นหายใจออกข้างละ5รอบค่ะโอเคจากนั้นท่าที่2นะคะก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่แค่เราจะยกตำแหน่งสะโพกให้สูงขึ้นในท่าดอลฟินค่ะมาดูกันนะคะจากท่าเมื่อกี้เราอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะคะเราจะยกสะโพกขึ้นเท้าอยู่ความกว้างประมาณเสื่อของเราเลยหรือถ้าเกิดว่าคนที่ช่วงหลังล่างตึงกล้ามเนื้อด้านหลังขาแฮมสตริงตึงงอเข่าเล็กน้อยได้นะคะดูให้หัวไหล่อยู่เหนือข้อศอกนะคะหรือว่าอยู่ด้านหลังเล็กน้อยได้ค้างอยู่ตรงนี้ถ้ายืดขาได้ยืดนะคะเดี๋ยวนั้นทำให้ดูเวอร์ชั่นของทั้งง่ายและยากค่ะค้างประมาณสัก 5-15 วินาทีเช่นเดียวกันค่ะถ้ายืดขาได้ฝ่าเท้าชิดได้ชิดกันนะคะระหว่างที่ค้างเก็บขมับหน้าท้องและเกรงหน้าท้องไว้ด้วยนะคะบ่าไม่ผ่อนลงมาที่หูแบบนี้นะคะผ่อนบ่าให้ห่างจากปลายหูเกรงที่ช่วงใต้ท้องแขนแล้วก็สะบักแล้วก็หัวไหล่ไว้ค่ะศีรษะกับคอผ่อนคลายไว้นะคะขยับซ้ายขวาได้โอเคจากนั้นท่าสุดท้ายจะเป็นการเคลื่อนไหวจาก Forearm Plank ไปที่ Dolphin นะคะเดี๋ยวมาลองดูกันเราจะเคลื่อนไหวไปมาในท่า2ท่านี้ประมาณ 5-10 ครั้งแล้วแต่ว่าเราสามารถจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะขาจะกว้างหรือชิดติดกันก็ได้นะคะหายใจเข้าขยับไหล่ไปด้านหน้าค่ะหายใจออกเรายกสะโพกสูงแล้วยืดช่วงใต้ท้องแขนผ่อนแผ่นอกไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกลองเวอร์ชั่นที่เท้าชิดติดกันค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและออกโอเคทำเสร็จก็จะรู้สึกร้อนๆตรงช่วงหัวไหล่แล้วก็ช่วงใต้ท้องแขนนะคะระหว่างที่ทำให้หายใจเข้าออกให้เป็นธรรมชาติลมหายใจของเราได้เลยนะคะลองทำกันดูค่ะ